ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหยุดไม่ให้ตัวเว็บสตรีมนะครับรันขึ้นมาตอนเราเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะครับไม่ให้มันขึ้นมาตอนเราเปิดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าการดาวน์โหลดนะครับของตัวเว็บสตรีมนะครับสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเคยใช้งานตัวสตรีมนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่าตัวเว็บสตรีมสามารถกำหนดค่าการดาวน์โหลดได้นะครับทั้งจำกัดค่าแล้วก็การกำหนดค่ามันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทั้ง2อย่างเลยนะครับสำหรับวิธีการหยุดไม่ให้ตัวสตรีมสตาร์ทขึ้นมาตอนเปิดตัวเองขึ้นมาตอนเราเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะครับกรณีบางทีคุณอาจจะใช้คอมแล้วก็ยังไม่ต้องการจะเปิดสตรีมขึ้นมานะครับอยากจะหยุดมันนะครับให้คุณดับเบิลคลิกที่ตัวเปิดสตรีมขึ้นมาครับพอเปิดสตรีมขึ้นมาเสร็จนะครับให้คุณมาดูที่ตัวสตรีมให้คุณมาคลิกที่มุมซ้ายบนเนี่ยครับที่คำว่าสตรีมนะครับมาที่การตั้งค่าพอคุณลงมาที่การตั้งค่าเสร็จนะครับให้คุณมาดูที่ตัวคำว่าอินเทอร์เฟซนะครับในที่นี้นะครับที่หน้าที่คำว่าอินเทอร์เฟซให้คุณเอาเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะครับตรงที่ว่าเปิดใช้งานสตรีมเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มต้นนะครับเอาเครื่องหมายถูกแล้วก็คลิกตกลงคราวนี้สตรีมก็จะไม่เริ่มต้นขึ้นมาตอนเราเปิดคอมพิวเตอร์นะครับพอคุณโอเคคุณก็คลิกตกลงนะครับก็การตั้งค่าการดาวน์โหลดนะครับดูต่อไปเลยนะครับการตั้งค่าการดาวน์โหลดนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับอาจจะเพิ่งเคยใช้งานสตรีมนะครับการตั้งค่าการดาวน์โหลดนะครับในส่วนของด้านนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงไอ้คลังพวกภูมิภาคการดาวน์โหลดนะครับเอาภูมิภาคการดาวน์โหลดก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับในที่นี้ให้เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับเลือกไปไทยแลนด์เสร็จแล้วก็ในส่วนของข้อจำกัดการดาวน์โหลดนะครับเราสามารถติ๊กถูกได้ป้องกันบางเกมมันอัปเดตขณะเราเร่งเกมนะครับบางทีมันจะดึงให้ช้าได้เหมือนกันนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้อัปเดตเกมแบบอัตโนมัติช่วงระยะเวลากี่โมงถึงกี่โมงนะครับถ้าเราต้องการกำหนดค่ามันนะครับให้มาติ๊กถูกที่ตรงนี้แล้วคุณก็กำหนดเวลาเองนะครับเสร็จถ้าคุณไม่ต้องการก็เอาเครื่องหมายถูกออกในส่วนของขวามือเนี่ยครับจำกัดแบนด์วิดต์ที่ในที่นี้นะครับในที่นี้ถ้าคุณกะเอาแบบเต็มที่เลยไม่จำกัดคุณก็มาคลิกที่ไม่จำกัดนะครับระหว่างที่ดาวน์โหลดนะครับเน็ตคุณวิ่งเท่าไหร่มันก็โหลดเท่านั้นนะครับเท่าที่ว่าความเร็วสูงสุดของเน็ตคุณนะครับแต่ถ้าคุณต้องการจำกัดนะครับไม่อยากให้มันดาวน์โหลดมากนะครับเดี๋ยวมันจะดึงบางทีคุณอาจจะใช้งานอย่างอื่นอยู่เปิดดู YouTube เปิดอะไรบางทีไม่อยากให้มันช้าเดี๋ยวมันจะดึงให้ช้านะครับคุณก็สามารถมาจำกัดได้นะครับจะเอา24 40 56 80 20นะครับหรือว่าจะเอาเป็นหน่วยแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถมาเลือกได้นะครับอนุญาตให้ดาวน์โหลดขณะเล่นเกมนะครับถ้าคุณไม่ต้องการให้มันดาวน์โหลดขณะเล่นเกมนะครับคุณก็เอาเครื่องหมายถูกแต่ถ้าคุณจะเล่นเกมไปดาวน์โหลดไปนะครับอาจจะโหลดเกมอื่นไว้นะครับคุณจะเล่นเกมไปแล้วก็โหลดเกมไปก็เอาเครื่องหมายมาติ๊กเครื่องหมายถูกที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากให้มันดึงให้คุณอาจจะเล่นเกมออนไลน์นะครับบางทีเดี๋ยวมันไปดึงให้ไอตัวเน็ตเราช้านะครับให้คุณเอาเครื่องหมายถูกออกก็แค่นี้ครับสำหรับวิธีการปิดไม่ให้ตัวเว็บสตรีมนะครับรันขึ้นมาตอนเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในที่นี้จากใครที่มีเครื่องหมายถูกตรงนี้ให้เอาเครื่องหมายถูกแล้วก็คลิกตกลงในส่วนของหน้าดาวน์โหลดนะครับถ้าต้องการโหลดแบบเต็มเหนียวเลยนะครับให้มาคลิกที่ตัวนี้ครับจำกัดแบนด์วิดต์ที่แล้วก็มาที่ไม่จำกัดนะครับตัวสตรีมนะครับสตรีมนี่จะเท่าที่ผมใช้มานะครับมันจะดีกว่าทั้ง Epic ทั้ง Origin ทั้ง Uplay นะครับเพราะว่าเน็ตเราวิ่งเท่าไหร่มันก็โหลดเท่านั้นนะครับโหลดแบบเต็มเหนียวเลยนะครับแต่ถ้า Uplay Origin Epic นะครับวิ่งได้สัก 30% ของความเร็วเน็ตเรานี่ก็ชื่นใจเลยนะครับส่วนมากมันจะไม่เต็มที่นะครับไอ้3ตัวนี้แต่ถ้าสตรีมนี่เต็มที่เลยนะครับครับก็คร่าวๆครับสำหรับวิธีการปิดไม่ให้ตัวสตรีมเริ่มต้น
ขึ้นมาเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าแบนด์วิดต์นะครับเวลาเราดาวน์โหลดนะครับครับก็วันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ